สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่ารู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกไม่ไว้วางใจกับนายทหารของทักษิณกลุ่มนายพลเพื่อนทักษิณกลุ่มนายพลเพื่อนทักษิณซึ่งจะมาเป็นที่ปรึกษาจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่รู้แต่ทหารที่อยู่ในปัจจุบันเขาประเมินว่านี่คือกลุ่มที่จะมีอำนาจตัวจริงในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงนั่นคือกินรัฐประหารโชยถามว่ามันโชยจริงหรือเปล่าท่านทั้งหลายอาจจะมองว่าจะเกิดขึ้นหรือการรัฐประหารผมก็บอกท่านนะครับว่าส่วนใหญ่คนไทยก็คิดแบบนี้ล่ะผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์การชุมนุมต่อต้านรสช.ในเดือนพฤษภาคมปี2553ในวันที่23กุมภาพันธ์2534วันที่รสช.จับพลเอกชาติชายขณะกำลังอยู่ในเครื่องบิน C-130ที่จะบินไปเชียงใหม่เพื่อนำพลเอกอาทิตย์กำลังเอกไปปฏิญาณต่อหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายทหาร0143มีความวิตกกังวลว่าพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตผู้บัญชาการทหารบกควบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นคนมีอิทธิพลในอดีตเมื่อเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการก็คือพลเอกชาติชายชุนวรรณนายกรัฐมนตรีจะไปทำการปรับลดปลดย้ายทั้งตำแหน่งผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผบ.ส.ส.ผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.และจะไปปรับลดปลดย้ายระดับผู้บังคับการกรมผู้บังคับการกองพันจึงดำเนินการตัดสินใจทำการรัฐประหารโดยยกเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมาเป็นข้ออ้างแต่จริงๆแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะการจับคุมตัวพลเอกชาติชายชุนวรรณและพลเอกอาทิตย์กำลังเอกในวันที่23กุมภาพันธ์2534นั่นก็คือการค้นหาเอกสารเกี่ยวกับการปลดหรือปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาในกองทัพหลักจริงๆเหตุผลจริงๆในการรัฐประหารในวันที่23กุมภาพันธ์2534ก็คือกลัวตัวเองถูกปลดออกจากตำแหน่งนี่หลักมีแค่นี้ครับเรื่องอื่นล้วนแต่เป็นเหตุผลประกอบเช่นเดียวกันหลังเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมิน35ทุกคนก็เชื่อว่ารัฐประหารในประเทศไทยไม่มีอีกแล้วเพราะมีการต่อสู้กันระหว่างพี่น้องประชาชนกับกองทัพบนถนนราชดำเนินผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ผู้สูญหายอีกหลายร้อยคนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ครับยังไม่สามารถจะค้นหาผู้เสียชีวิตที่สูญหายไปในวันนั้นได้นี่เหตุการณ์ตั้งแต่ปี35เรามาร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วเราก็คิดว่ารัฐธรรมนูญปี40จะยุติการรัฐประหารโดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายครับแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้ปัญหานั้นก็คือการขบเหลี่ยมอำนาจกันระหว่างนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกับผู้มีอำนาจหรือมือที่มองไม่เห็นที่คอยบงการจัดการเรื่องราวของการแต่งตั้งโยกย้ายโดยเฉพาะในกองทัพและกระทรวงกลาโหมจุดสำคัญคือตรงนี้ครับเราอย่าดูประวัติศาสตร์ตัดตอนตั้งแต่อดีตประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อายุ80กว่าจะ90แล้วเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งชุดทหารบกไปเยี่ยมค่ายทหารไปเยี่ยมกรมทหารกรมรบต่างๆนี่คือการส่งสัญญาและเป็นการขบเหลี่ยมอำนาจกันระหว่างผู้ที่เป็นเพื่อนนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งจะเอาขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการทหารบกเสนอชื่อไปแล้ว2สัปดาห์ยังไม่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งลงมาจนกระทั่งต้องเปลี่ยนคนที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่นที่10ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเป็นพลเอกสนธิบุญยรัตกินตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกที่ย้ายมาจากศูนย์สงครามพิเศษเริ่มมีการวางงานสุดท้ายผสมประสานกับการเดินกระบวนในช่วงนั้นกลายเป็นเหตุของการรัฐประหารนี่ไงครับก็คือเรื่องตำแหน่งเรื่องตำแหน่งสำคัญแล้วเรื่องอย่างอื่นก็เอามาเสริมแต่ถ้าตัวเองจะถูกกระทบตัวเองจะถูกย้ายลูกน้องตัวเองไม่ได้ขึ้นลายนายพลลูกน้องตัวเองไม่ได้ขึ้นลายแม่ทัพน้อยลูกน้องตัวเองไม่ได้ขึ้นลายแม่ทัพภาคมีปัญหาครับนี่คือปัญหาจริงเราก็ไม่กล้าคุยไปพูดถึงเรื่องอย่างอื่นแต่เอาความจริงมาพูดจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจระหว่างกองทัพกับรัฐบาลก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายภายในกระทรวงกลาโหมภายในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศหรือแม้กระทั่งบกสสนี่คือความจริงครับและเขาก็ต้องการที่จะจัดการถอนหลักถอนโคนเพราะเขารู้ว่าความคิดของนายกทักษิณชินวัตรตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งเป็นผู้นำตัวจริงของกลุ่มการเมืองของอดีตนายกทักษิณปัจจุบันนักโทษชายทักษิณนั้นไม่ว่าจะจากไทยรักไทยพลังประชาชนหรือแม้กระทั่งเพื่อไทยจุดสุดท้ายคือต้องการควบคุมกองทัพให้อยู่ภายใต้การบงการที่นำของนายกทักษิณให้ได้นี่คือจุดที่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งนำมาซึ่งการรัฐประหาร2ครั้งนั่นคือ19กันยา49และ22พฤษภาคม2557เรื่องอื่นมีส่วนผสมแต่เรื่องหลักก็คือความพยายามเข้าไปยึดกลุ่มอำนาจในกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศท่านทั้งหลายเราจะละเลย
ไม่พิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเรื่องนี้คือความจริงล่าสุดเมื่อมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพออกมาแล้วผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่1ตุลาคมก็คือพลเอกเจริญชัยหินเทาซึ่งเป็นนายทหารที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านทั้งหลายครับเราอย่าละเลยเรื่องนี้ไปโดยเด็ดขาดและไปผูกติดกับคำแถลงของพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าอีกไม่นานเดี๋ยวได้กลับมาพบกันถ้าจะเอาคำเปรียบเทียบก็คือคำพูดคล้ายกับในพลแม็กอาเธอร์ที่บอกว่า I shall return ฉันจะกลับมาใหม่หลังจากที่ต้องหนีทัพแตกออกมาจากฟิลิปปินส์ยังหลังจากที่ถูกญี่ปุ่นยึดฟิลิปปินส์ I shall return นี่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อีกไม่นานสาเหตุที่ผมต้องพูดว่ากินรัฐประหารโชนผมไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในประเทศนี้อีกแล้วแต่นั่นคือความต้องการของและหลายคนที่อยู่ที่นี่ก็ไม่เชื่อว่าจะเกิดการรัฐประหารขึ้นหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกสังหรณ์แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนี่ผมบอกท่านทั้งหลายอย่างนี้ที่เราพูดกันวันนี้ยังไม่มีการประกาศพระบรมราชองค์การว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งนั้นใครรับผิดชอบตรงไหนอย่างไรใครเป็นรัฐมนตรีอะไรแต่เอาข่าวจากทั้งทางพรรคเพื่อไทยเองเอาข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเองมาประมวลแล้วก็มีความเป็นไปได้เกือบจะ 100% ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือสส.สุทินคลังแสงใครจะไปดูถูกท่านว่าเอาครูมาคุมทหารผมไม่ได้ดูประเด็นนั้นเพราะการเป็นรัฐมนตรีคือการกำกับนโยบายไม่ต้องไปเชี่ยวชาญทางการลบหรอกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในประเทศอื่นๆเขาก็เอาพลเรือนนี่แหละครับเอาพลเรือนบางคนอายุน้อยด้วยรัฐบาลฝรั่งเศสบางทีตั้งผู้หญิงอายุ34ปีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศฝรั่งเศสเสียด้วยซ้ำเรื่องนั้นพักไว้แต่สิ่งที่ผมจะบอกท่านทั้งหลายว่ากลิ่นรัฐประหารมันโชยเพราะอะไรกินรัฐประหารมันโชยเพราะข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ว่าการโหวตเศรษฐาทวีสินคือการร่วมรัฐบาลของพรรคการเมืองของประยุทธ์จันทร์โอชานั่นคือพรรครวมไทยสร้างชาติข้อตกลงก็คือ 4+1+1นั่นคือรัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วยว่าการ2และ1ก็คือรัฐมนตรีโควต้ากลางที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่คือเงื่อนไขของการโหวตสนับสนุนเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒิสภาสายพลเอกประยุทธ์นี่คือหนึ่งเงื่อนไขครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเป็นโควต้ากลาง
และให้กองทัพให้ความเห็นชอบซึ่งกองทัพก็ต้องปรึกษาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะผู้บัญชาการทหารบกที่เพิ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าไปนั้นพลเอกเจริญชัยนั้นมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านทั้งหลายครับในช่วงแรกมีการปล่อยชื่อสุทินคลังแสงออกมาว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากนั้นก็เฟดออกไปคุณสุทินคลังแสงพี่สุทินจะไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแต่เอาอดีตเลขาสมช.เป็นคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ก็คือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโควต้ากลางพอมีชื่อพลเอกณัฐพลขึ้นมาขบวนการต่อต้านพลเอกณัฐพลก็เกิดขึ้นและเป็นมวลชนของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงขอนแก่นซึ่งเป็นภรรยาของแกนนำเสื้อแดงซึ่งเป็นส.ส.นี่ก็รู้จักกันภรรยาของหมอเชิดก็ออกมาต่อต้านแล้วก็มีคนเสื้อแดงในสายที่เกี่ยวเนื่องกับคุณหมอเชิดนี่ออกมานี่คือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นความจงใจในการที่จะเข้ามาคุมกระทรวงกลาโหมใครจงใจครับใครตั้งใจก็คนที่นอนอยู่โรงพยาบาลนั่นแหละครับโรงพยาบาลตำรวจอยากได้เพราะตามยุทธศาสตร์แล้วเพื่อไทยจะต้องคุมกระทรวงกลาโหมจะปล่อยให้กระทรวงกลาโหมอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์นี่ไม่ได้เพราะการแต่งตั้งผู้บัญชาการมันเสร็จไปแล้วครับการแต่งตั้งปลายปีแต่มันยังเหลือการแต่งตั้งกลางปีนั่นคือเดือนเมษายนปี2567ทหารเขาแต่งตั้งกัน2รอบนะครับรอบที่1ก็คือสิงหากันยารอบที่2ก็คือเมษาของปีถัดไปนี่ไงครับนี่ไงคือสิ่งที่ทำให้พรรคเพื่อไทยจะต้องสร้างกลเกมและจะต้องดึงเอากระทรวงกลาโหมมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคเพื่อไทยไม่ยกให้พลเอกประยุทธ์พลเอกณัฐพลจึงถูกเขี่ยออกและตอนนี้ออกจากปากคุณเศรษฐาทวีสินก็คือส.ส.สุทินคลังแสงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านทั้งหลายหลังจากที่มีการไปพบปะพูดคุยกันระหว่างส.ส.สุทินคลังแสงและคณะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไปร่วมพบปะพูดคุยกันกับปลัดกระทรวงกลาโหมนี่เมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เขาไปพบกันแล้วทางลับนี่แต่ว่าผมถือว่ามันลับเนี่ยผมเลยเอามาเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายทราบว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปพบปะไม่ได้ไปพบคนเดียวนะครับยกคณะกันไปพบปะพูดคุยกับทีมของปลัดกระทรวงกลาโหมเรียบร้อยแล้วหลังการพบปะพูดคุยกันมันมีสัญญาณส่งออกมาแปลกๆนั่นคือสัญญาณความไม่ไว้วางใจไม่ใช่ความไม่ไว้วางใจส.ส.สุทินคลังแสงนะมีสัญญาณส่งออกมาแปลกๆว่าไม่ไว้วางใจคนที่อยู่ข้างๆหรือเรียกว่าที่ปรึกษาท่านว่าที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงแล้วเขาไม่ไว้วางใจใครครับเขาไม่ไว้วางใจซึ่งเขาเรียกว่าไม่ไว้วางใจทหารของทักษิณนี่เขาใช้คำว่าอย่างนี้ครับนี่ผมยังพูดซึ่งผมก็หวังว่าเสียงของผมเนี่ยคงดังพอสมควรคงได้ยินว่าเขาส่งสัญญาณมาแล้วว่ารู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกไม่ไว้วางใจกับนายทหารของทักษิณกลุ่มนายพลเพื่อนทักษิณกลุ่มนายพลเพื่อนทักษิณซึ่งจะมาเป็นที่ปรึกษาจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่รู้แต่ทหารที่อยู่ในปัจจุบันเขาประเมินว่านี่คือกลุ่มที่จะมีอำนาจตัวจริงในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมนายทหารกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณปัจจุบันคือนักโทษชายทักษิณทั้งหมดทั้งสิ้นใครบ้างครับก็เป็นข่าวที่เปิดเผยไปไม่ใช่ความลับอะไรเอามาพูดในท่านทั้งหลายปากเขากังวลไม่ว่าจะเป็นพลเอกพิสารซึ่งอดีตเป็นแม่ทัพภาค4เป็นมืองานสำคัญของอดีตนายกทักษิณสมัยเป็นนายกอยู่ดำเนินการในการจัดการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนเกิดเหตุการณ์ตากใบจนเกิดเหตุการณ์กือเซะและเกิดเหตุการณ์มากมายทั้งหลายแหล่ขึ้นนี่คือมืองานสำคัญของอดีตนายกทักษิณสมัยนู้นนะครับและปัจจุบันยังเป็นมืองานสำคัญด้านการทหารด้านประสานงานให้กับนักโทษชายทักษิณอดีตแม่ทัพภาค4นอกจากนั้นแล้วยังมีพลเอกธรรมลักษณ์ซึ่งคนนี้ก็เป็นคนสำคัญครับเพราะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลไทยรักไทยและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถูกรัฐประหารในวันที่19กันยายนด้วยนี่พลเอกธรรมรักษ์อีกคนหนึ่งครับพลอากาศเอกสุกัมพลนี่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสี่ยมนายกยิ่งลักษ์เสี่ยมนักโทษชายทักษิณจนกระทั่งทั้งสองคนตัดสินใจปลดพลอากาศเอกสุกัมพลออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วตั้งนายกยิ่งลักษ์มาควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงสามารถสถาปนาอำนาจเบ็ดเสร็จในกระทรวงกลาโหมได้เพราะไม่มีก้างขวางคออย่างพลอากาศเอกสุกัมพลถูกปลดไปแล้วนี่ครับยิ่งลักษณ์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทางนิตินัยแต่ทางพฤตินัยเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกคนหนึ่งก็พลเอกนิพัทธ์อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ไงครับนี่ไงคือความไม่สบายใจนี่ไงคือความไม่ไว้วางใจที่สัญญาณถูกส่งออกมาหลังจากที่ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงไปพบกับปลัดกระทรวงกลาโหมท่านทั้งหลายเมื่อความไม่ไว้วางใจเมื่อความไม่สบายใจถูกส่งออกมาว่ากลุ่มนายพลของทักษิณนั้นจะเข้ามาชี้นำ
ข้ามาสร้างอิทธิพลเข้ามากำหนดบุคลากรที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับกองพันรบ40กว่ากองพันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการกรมรบทั้งหลายแหล่นี่ไงครับภาวะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการขบเหลี่ยมอำนาจระหว่างทหารที่เป็นระดับผู้บังคับบัญชาในกองทัพต่างๆกับกลุ่มนายพลของทักษิณชินวัตรมีปัญหาแน่นอนครับเขาจะมานั่งเป็นที่ปรึกษาลอยๆทำไมไม่ว่าจะเป็นพลเอกวิสารพลอากาศเอกสุกำพลพลเอกธรรมลักษณ์หรือแม้กระทั่งพลเอกนิพัทธ์เนี่ยเขาต้องเข้ามาเพื่อที่จะวางยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนกองทัพในการเข้ามาเฉลี่ยอำนาจในกองทัพให้ส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ในกองทัพเป็นกองทัพที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆก็คือเป็นกองทัพของพรรคเพื่อไทยเหมือนที่นักโทษชายทักษิณทำในสมัยที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งเพื่อนไปเป็นผู้บัญชาการกรมทหารมาที่2อย่างนี้ผู้การกรมทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของตนเองและเรื่องนี้ก็จะกลับท่านทั้งหลายครับนี่คือต้นสายปลายเหตุของกลิ่นรัฐประหารที่กำลังโชยขึ้นท่านทั้งหลายไม่ต้องเชื่อก็ได้ท่านทั้งหลายคิดว่าผมมโนก็ได้เดี๋ยวดูกันต่อไปจุดเริ่มต้นจากความไม่ไว้วางใจไม่เชื่อใจระหว่างผู้บังคับบัญชากองทัพในปัจจุบันกับกลุ่มนายพลของทักษิณมันจะเกิดเหตุการณ์ผสมโรงแล้วสุดท้ายจะนำไปสู่สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแม้แต่ผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นสิ่งที่จะนำมาเพื่อผสมโรงให้ความไม่ไว้วางใจกันให้ความไม่เชื่อใจกันระหว่างกลุ่มผู้บัญชาการกองทัพปัจจุบันกับนายพลของทักษิณเนี่ยเรื่องที่หนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นกระแสดังและจะลามไปถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและสุดท้ายนายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะถูกดำเนินคดีตามมาตรา157นั่นคือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นคือกรณีการติดคุกของนักโทษชายทักษิณซึ่งติดคุกไม่จริงจากติดคุกไม่จริงอ้างว่าป่วยก็จะเข้ามาสู่การป่วยไม่จริงเพราะคำสารภาพของอุ๊งอิ๊งชินวัตรในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าคุณพ่อเครียดท่านทั้งหลายครับเครียดกับป่วยแบบต้องต่อสายยางไปไหนไม่ได้ต้องรักษาอยู่ชั้นที่14ของโรงพยาบาลตำรวจมันไม่ใช่เรื่องนี้จะถูกนำขยายเรื่องนี้จะถูกเผยแพร่เรื่องนี้จะถูกนำมาต่อยอดทางการเมืองในการโจมตีรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสุดท้ายจะลามไปที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมันเป็นความอัปยศที่เลวทรามของกระบวนการยุติธรรมไทยนี่เรื่องนี้จะถูกหยิบมาใช้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจะถูกหยิบขึ้นมาใช้หลังการ
ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของรัฐบาลเศรษฐานั่นคือการขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในกรณีที่คุณชูวิทย์ถแถลงแล้วเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3และแถมด้วยเรื่องสะพานเรื่องนี้จะถูกนำมาเพื่อเอาผิดนายกเศรษฐาในกรณีผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงสองเรื่องนี้จะเดินไปด้วยกันเรื่องที่สามกำลังมีการปลุกปั่นกันและเรื่องนี้จะถูกนำออกมาจากโซเชียลและไปอยู่บนท้องถนนนั่นคือเรื่องผู้ต้องหาในคดีมาตรา112กำลังสร้างความกดดันซึ่งหลายท่านมองข้ามแต่ผมไม่มองข้ามเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถสร้างกระแสและสุดท้ายมันจะออกจากโลกโซเชียลไปอยู่บนถนนมันจะอยู่ที่หน้าศาลมันจะอยู่หน้ากระทรวงยุติธรรมและมันจะไปอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนั่นคือการอดข้าวประท้วงของผู้ต้องหาคดีมาตรา112นี่ตอนนี้อดไป4วันแล้วและบางคนกำลังเริ่มปวดเรื่องนี้รัฐบาลจะอยู่นิ่งเฉยรัฐบาลเศรษฐาก็จะถูกประณามถ้ารัฐบาลไปทำแล้วทำไม่ถูกที่ถูกทางก็จะถูกประณามประณามจากใครครับประณามจากกลุ่มเยาวชนที่เขามีความคิดโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา112ความเห็นมีถูกมีผิดได้แต่เรื่องนี้จะเป็นเผือกร้อนตกอยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและเป็นเผือกร้อนที่ตกอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเรื่องที่4เรื่องนี้มีไทม์ไลน์ครับเพราะเขาจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องไคลแม็กซ์เหมือนกันนั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐมนตรีหลายคนที่กำลังถูกเสนอชื่อตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชลน่านสีแก้วหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมหรือประเสริฐจันทละหลวงทองต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นยืนยันว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระแรกจะมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้บอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเสร็จก็จะยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่เกิน2ปีแต่กับปรากฏพฤติกรรมของส.ส.พรรคเพื่อไทยที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตัวเองยืนยันว่าต้องแก้อดีตหัวหน้าพรรคอดีตเลขาธิการพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคแม้กระทั่งเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ยืนยันในเรื่องนี้แต่พฤติกรรมของส.ส.เหมือนรับลูกมาคัดค้านนี่จะกลายเป็นจุดแตกหักที่สำคัญอีกจุดหนึ่งระหว่างรัฐบาลเศรษฐากับพี่น้องประชาชนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญและเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้เหมือนป่าช้าแตกมันจะมาในเวลาพอดีเวลาที่พอเหมาะพอควรกับสถานการณ์ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความไม่ไว้วางใจกันระหว่างกองทัพและในพลของทักษิณเรื่องนั้นก็คือ
การยุบพรรคก้าวไกลเวลาจะพอเหมาะนั่นหมายความว่าทุกสิ่งอย่างที่กำลังดำเนินไปนั้นจะตกอยู่ประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนายกเศรษฐาทวีสินเรื่องการทำลายระบบยุติธรรมอย่างอัปยศอดสูเลวซามต่ำช้ากรณีไม่ติดคุกจริงติดคุกทิพย์ของนักโทษชายทักษิณกรณีร่างรัฐธรรมกรณีเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112สุดท้ายป่าช้าแตกตรงยุบพรรคก้าวไกลท่านทั้งหลายครับ 4-5 เรื่องนี้ท่านอย่ามองว่ามันไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องไม่มีความสอดคล้องกันแต่ 4-5 เรื่องนี้มันอยู่ในทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก Butterfly Effectผีเสื้อที่เริ่มขยับปีกสุดท้ายนำไปสู่แผ่นดินไหวผีเสื้อขยับปีกแล้วหลังการพบปะกันระหว่างว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับทีมปลัดกระทรวงกลาโหมผีเสื้อขยับปีกส่งสัญญาณออกมาว่าไม่สบายใจไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจกลุ่มนายพลคนสนิทของนักโทษชายทักษิณผีเสื้อขยับและมันก็จะเริ่มขยับเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดคุกทิพย์เรื่องขัดจริยธรรมร้ายแรงของเศรษฐาเรื่องเยาวชนที่รัฐบาลไม่สนใจไม่ดูแลเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญสสลเลือกตั้งทั้งหมดหรือแม้กระทั่งจนเรื่องสุดท้ายที่ทำให้ป่าช้าแตกก็คือยุบพรรคก้าวไกลแล้วการเปลี่ยนแปลงมันคือการเปลี่ยนแปลงมันก็มีแค่ 2-3 อย่างนะครับอย่างที่1นายกเศรษฐาลาออกเลือกคนใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่รัฐบาลก็ยังมีโครงสร้างพรรคการเมืองเหมือนเดิมหรือแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนกระทรวงเปลี่ยนแต่นายกนี่คือทางที่ซอฟที่สุดทางอีกทางหนึ่งซึ่งเขาไม่อยากเลือกเพราะเป็นทางที่เสียหายอย่างร้ายแรงนั่นคือการยุบสภาขั้วอำนาจที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่ตอนนี้จะไม่เลือกทางยุบสภาเพราะรู้ว่ายุบสภาเมื่อไหร่การเลือกตั้งจะไม่บวกกับเพื่อไทยไม่บวกกับภูมิใจไทยไม่บวกกับทุกพรรคประชาชนจะเฮลาโลไปเลือกพรรคการเมืองในแนวพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลถึงแม้ว่าจะถูกยุบพรรคก้าวไกลไปแล้วก็ตามและคาดหมายกันว่าพรรคการเมืองในแนวพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะได้รับการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายความว่ามีเสียงเกิน251เสียงการมีเสียงเกิน251เสียงของพรรคการเมืองพรรคเดียวท่านทั้งหลายครับถึงแม้ว่าวันนั้นอายุสวยังไม่หมดยังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวคืออาจจะยังไม่ถึงวันที่11พฤษภาคมแต่เมื่อพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเขามีเสียงเกิน251มันจะทำอะไรได้สวจะทำอะไรได้นี่ไงครับสิ่งที่ทางกลุ่มอำนาจที่เขามารวมตัวกันที่เขาผสมกันข้ามขั้วเขาจะเลือกการยุบสภาเป็นทางสุดท้ายที่เขาไม่มีทางอื่น
การลาออกของเศรษฐาและเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งกว่าการยุบสภาแต่ในสถานการณ์ที่มันเกิดเหตุที่1ที่ผมบอกเหตุที่2เหตุที่3เหตุที่4เหตุที่5นั่นคือเรื่องการติดคุกทิพย์ของนักโทษทายทักษิณเรื่องจริยธรรมร้ายแรงของนายกเศรษฐาเรื่องกลุ่มเยาวชนไม่ได้รับการช่วยเหลือพวกที่ติดคดี112เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญและก็เรื่องยุบพรรคก้าวไกลมันผสมเข้ามายิ่งยืดต่อไปสมการทางการเมืองและความไม่แน่นอนทางการเมืองนั้นมันก็จะทำให้เกิดรัฐล้มเหลวหรือ fail state เมื่อเกิดรัฐล้มเหลวมันก็ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนั่นคือผีเสื้อขยับความไม่พอใจของกองทัพที่มีต่อกลุ่มนายพลทักษิณบอกท่านเป็นประการสุดท้ายว่าขณะนี้เราผู้นำที่อยู่ในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแม้กระทั่งกองทัพไทยหรือบกสสในอดีตเริ่มขบวนการตั้งป้อมหามาตรการสกัดกั้นการเข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งนายทหารในกลางปีหน้าเพราะครั้งนี้เสร็จแล้วครับครั้งนี้เสร็จแล้วแต่เดือนเมษาปีหน้าจะมีการแต่งตั้งกันอีกรอบวันนั้นไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมชื่อประยุทธ์แต่มีรัฐมนตรีกลาโหมชื่อสุทินคลังแสงมี4นายพลของทักษิณร่วมกันกำกับควบคุมงานในกระทรวงกลาโหมแล้วท่านเชื่อเลยครับว่าคนเหล่านี้เขาจะนั่งตบยุงอยู่เฉยๆผมดูชื่อท่านเหล่านี้แล้วเขาไปนั่งตบยุงเหรอครับพลเอกพิสารพลเอกธรรมลักษณ์พลอากาศเอกสุกำพลพลเอกนิพัฒน์เนี่ยจะไปนั่งตบยุงอยู่ทำไมเขาก็ต้องจัดการสิครับวางคนของตนเองเพราะอะไรเพราะสนองตอบต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทยนั่นคือเข้ายึดกุมอำนาจรัฐเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งต้องกุมความเป็นไปในกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้ได้แน่นะครับสุดท้ายมันหนีไม่พ้นการปะทะกันระหว่างขั้วอำนาจที่มีอยู่ในกองทัพและอำนาจที่อยู่ที่กระทรวงกลาโหมดังนั้นผมเนี่ยจึงได้กินการรัฐประหารโชยออกกินยังไม่แรงครับแต่เริ่มโชยออกแรงไม่แรงท่านดูเรื่อง5เรื่องที่ผมเล่าไม่ว่าจะเรื่องกระบวนการติดคุกทิพย์ของนายกทักษิณเนี่ยกระบวนการขาดจริยธรรมร้ายแรงกระบวนเยาวชนกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญกระบวนการยุบพรรคก้าวไกลนี่คือตัวที่จะบ่งชี้ว่าอุณหภูมิมันพอที่จะนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขในการรัฐประหารแล้วหรือยังจับตาดูไปครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องการตั้งคุณสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือเป็นการโยนสารคาร์บอนไลท์เข้าไปเพื่อให้มันเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการปะทะกันเร็วขึ้นระหว่างกองทัพกับประชาชนผู้ต่อต้านการรัฐประหารมองนัยยะนี้ก็ได้ดังนั้นสิ่งนี้คือเงื่อนไขสำคัญ
เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่เราในฐานะผู้ติดตามทางการเมืองทุกท่านที่เข้ามาอย่ามองข้ามเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นความจงใจจงใจที่จะทำให้เกิดเรื่องจงใจที่ไม่รักษาข้อตกลง4+1จงใจไม่เอานายทหารจงใจเอาพลเรือนและเป็นคนสำคัญระดับคีย์แมนของพรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับเป็นเรื่องจงใจวางหมากวางบุคคลเพื่อให้มีเรื่องแต่จะเป็นเรื่องไหนเป็นเรื่องใดอย่ากระพริบตาเอาละครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับอธิบายให้ท่านทราบทั้งเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าเรื่องลดค่าน้ำมันมาจนถึงเรื่องข้อขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างพรรคเพื่อไทยกับกองทัพซึ่งปรากฏล่องลอยแล้วชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าความขัดแย้งนี้มันเหมือนไฟสุมของมันจะลุกฮือขึ้นเมื่อไหร่เรายังไม่รู้แต่ผมให้เงื่อนไขการลุกฮือไว้แล้ว5เงื่อนไขที่มันจะเกิดขึ้นให้ทุกท่านติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเราเป็นห่วงเป็นใยเราไม่ต้องการให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกแล้วเราอยากให้การรัฐประหารหมดไปจากประเทศไทยเสียทีนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะรัฐประหารครั้งนี้นี่ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมนะและคนที่ทำเขาก็คิดว่าทำแล้วก็ไม่เหมือนเดิมรัฐประหารเที่ยวนี้นี่มันจะนำประเทศไทยไปอยู่2ทางนะทางหนึ่งไปเป็นแบบเกาหลีเหนือทางหนึ่งไปเป็นแบบพม่ามีแค่2ทางครับเอาละครับท่านทั้งหลายครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าเป็นแบบเกาหลีเหนือนี่คือผมเคยพูดไปแล้วเป็นแบบพม่าผมเคยพูดไปแล้วเดี๋ยวเรามาพูดซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งในโอกาสวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ